สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคุณทำให้เขารู้สึกยังไงตอนนี้สิ่งที่คุณเป็นตอนนี้นะคะพลังงานของคุณเนี่ยคือคุณเหมือนกับไม่ได้สนใจเขาไม่ได้สนใจเรื่องความรักไม่ได้สนใจเรื่องอื่นๆ นอกจากเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสำเร็จในชีวิตเรื่องความสุขส่วนตัวของคุณเรื่องชีวิตของคุณนะคะหลายๆคนเนี่ยกำลังพยายามกำลังพุ่งเป้าไปที่การงานการเงินเป็นหลักเลยนะคะบางคนเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานมากจนคุณไม่มีเวลาไปสนใจเขาคือคุณรู้สึกว่าเรื่องของความรักเนี่ยขอพักไว้ก่อนตอนนี้ยังคือมันไม่เป็นอะไรที่เติมเต็มหัวใจอ่ะคุณมีความรู้สึกอย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่างั้นหันมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรที่มันทำให้ใจฟูดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้ลัคกี้เลิฟแต่คุณลัคกี้อินเกมมากๆคุณก็เลยหันมาสนใจในเรื่องของงานนะคะบางคนเนี่ยมีโอกาสใหม่ๆมีความกระตือรือร้นในเรื่องของหน้าที่การงานบางคนเพิ่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนเพิ่งทำอะไรที่มันเหมือนเพิ่งได้รับรางวัลหรือว่าประสบความสำเร็จในบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วบางคนก็ไม่ได้ทำงานแค่อย่างเดียวด้วยเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะแอคทีฟในเรื่องของปากท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องทำมาหากินเรื่องของความภาคภูมิใจของตัวเองความภาคภูมิใจในชีวิตบางคนนะมีเหมือนมีงานในฝันหรือมีเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตอ่ะแล้วช่วงนี้คุณก็มาทุ่มเทกับสิ่งเหล่านั้นเต็มที่เลยนะคะบางคนทำงานหลายอย่างด้วยไม่ใช่ทำแค่อย่างเดียวอาจจะมีแบบ second job third job อะไรอย่างเงี้ยแล้วการเงินของคุณเนี่ยก็กำลังไปได้ดีกำลังไปได้สวยด้วยเหมือนมีช่องทางทำมาหากินมากขึ้นมีเงินเข้ามาหลายทางมากขึ้นบางคนได้โอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจบางคนได้ลองทำอะไรใหม่ๆบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ไปได้ดีด้วยกำลังปังกำลังรุ่งกำลังเพลินเพลินกับการทำงานนะคะแล้วเวลาส่วนใหญ่ของคุณเนี่ยคุณก็จะไปคิดเรื่องของการหาเงินคุณคิดเรื่องการหาเงินเรื่องแบบทำยังไงจะทำให้เงินเพิ่มพูนทำยังไงจะทำอะไรได้อีกนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีเวลาว่างเท่านั้นเท่านี้ฉันจะไปทำอะไรได้อีกคือกำลังสนุกอ่ะพอเห็นตัวเงินเห็นเม็ดเงินเข้ามาคุณก็แบบเฮ้ยสนุกอ่ะอยากทำให้ได้มากกว่านี้อีกอยากทำอะไรเพิ่มบางคนทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ชอบบางคนอย่างที่บอกค่ะมีงานในฝันที่อาจจะแบบไม่มีเวลาทำหรือว่าผัดผ่อนมานานแล้วไม่มีโอกาสได้ทำสักทีแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงจังหวะอะไรบางอย่างที่มันลงล็อกลงตัวแล้วทำให้คุณรู้สึกฮึกเหิมอ่ะคุณก็แบบเต็มที่ทำทุกอย่างเลยทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำนะคะแล้วทีนี้เรื่องความรักคุณก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาโฟกัสตอนเนี้ยเพราะว่าต่อให้คุณไปโฟกัสตอนนี้คุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าคุณทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นในเมื่อมันทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันไปมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะความรักมันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวมันไม่ใช่เรื่องของคุณไม่ใช่อยู่ที่ว่าคุณตัดสินใจยังไงคนเดียวแต่มันอยู่ที่คู่กรณีของคุณด้วยอยู่ที่ฝั่งเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของคุณคุณรู้สึกว่าคุณทำมาเต็มที่แล้วคุณทำมาดีแล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่าทำมาขนาดนี้แล้วแต่ยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นแล้ว
บางสิ่งบางอย่างอ่ะคุณก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่แค่ฝั่งคุณมันไม่ใช่เรื่องของคุณอ่ะคือคุณทำอะไรไม่ได้คุณจะไปบังคับหรือไปคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยเพราะสิ่งที่มันเหลือก็คือเรื่องของความรู้สึกของเขาเรื่องของเวลาเรื่องของสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆคนรอบตัวคุณคนรอบตัวเขาเป็นอะไรที่คุณควบคุมไม่ได้อะค่ะคุณก็เลยปล่อยละงั้นไม่ทำอะไรละในเรื่องความรักนิ่งๆรอไปแล้วกันก็คือแต่ในขณะที่รออ่ะคุณก็ไม่ได้แบบใจมากแล้วช่วงเนี้ยคุณก็เหมือนกับไม่ค่อยไปโฟกัสเขาไม่ให้ความสนใจเขาอะค่ะเพราะคุณไปสนใจเรื่องของคุณคุณตั้งเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนแต่เป็นเป้าหมายในเรื่องของชีวิตของคุณนะเป็นเป้าหมายในการที่แบบว่าฉันอายุเท่านี้ละฉันจะต้องทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นหรือว่าบางคนก็คือเนี่ยมีอย่างที่บอกค่ะมีเป้าหมายมีความฝันมีอะไรที่อยากจะทำให้มันสำเร็จแล้วคุณก็เหมือนรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องลงมือทำแบบจริงๆจังๆแล้วก็ทุ่มเทให้ความสนใจกับสิ่งนั้นเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับแรกสิ่งที่เขารู้สึกได้ก็คือว่าคุณเหมือนกับไปให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นอย่างอื่นมากกว่าเขาแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเขาสำหรับเรื่องความรักหรือตัวเขาเนี่ยคุณปล่อยนิ่งเลยอ่ะคุณไม่ทำอะไรนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยว่าเมื่อคุณเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วเขารู้สึกยังไงมันกลายเป็นว่าพอเขาเห็นคุณอย่างเงี้ยเขาเห็นคุณประสบความสำเร็จเขาเห็นชีวิตของคุณแบบไปได้ดีกำลังดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยการงานการเงินของคุณกำลังไปได้สวยมันกลายเป็นว่าเขารู้สึกเหมือนถูกกระตุ้นว่าเขาเองอ่ะก็ต้องทำอะไรสักอย่างละเขารู้สึกว่าคุณกำลังจะไปไกลกว่าเขาละแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยวันนึงอ่ะคุณจะอยู่ในระดับที่เขาเอื้อมไม่ถึงหรือคุณจะดีขึ้นซึ่งไม่ใช่ว่าคุณดีขึ้นแล้วเขาไม่ยินดีกับคุณนะมันก็ดีแต่ว่าถ้าเขายังอยู่เท่าเดิมแบบเนี้ยแล้วไม่มีการพัฒนาตัวเองอ่ะไม่มีการทำอะไรให้มันดีขึ้นกับชีวิตตัวเองอ่ะเขาก็จะเหมือนเป็นคนที่ไม่คู่ควรกับคุณเนี่ยสิ่งต่างๆที่เป็นคุณในตอนนี้ค่ะมันทำให้เขาคิดได้เห็นปะมันทำให้เขาคิดได้มันเหมือนทำให้เขาเห็นสัจธรรมเห็นอะไรบางอย่างเห็นความเป็นจริงเห็นตัวตนเห็นตัวเองอ่ะคุณเหมือนเป็นกระจกที่ส่องเขาแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรายังย่ำอยู่กับที่ทั้งที่คุณเนี่ยคุณไปแล้วนะคุณเริ่มไปไกลแล้วนะเริ่มห่างจากเขาแล้วนะแต่ตัวเขาเองอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่ายังไม่มีความสำเร็จยังไม่มีความภาคภูมิใจอะไรมากพอเพราะเขามัวแต่กล้ากลัวๆคนเนี้ยไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่ดูแล้วอ่ะแต่อยากจะทำนู่นทำนี่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีแพชชั่นไม่ใช่ไม่มีความฝันหรือไม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตนะเหมือนเขามีนะเขามีเป้าหมายแต่เป็นลักษณะแบบกล้ากลัวๆแล้วก็ไม่ค่อยจริงจังคนเนี้ยเวลาจะทำอะไรคือแบบไม่จริงจังสักทีอ่ะแล้วพอเขาเห็นคุณน่ะเห็นคุณเป็นแบบเนี้ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนได้รับพลังงานหรือได้รับแรงกระตุ้นจากคุณจริงๆมันเป็นเรื่องดีมันเป็นสิ่งที่ดีที่เหมือนคุณช่วยผลักดันเขาทางอ้อมอ่ะโดยที่คุณไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกไม่ต้องไปจู้จี้อะไรกับเขาเลยแต่พอเขาเห็นคุณแบบนั้นเขากลับมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองก็ต้องทำอะไรสักอย่างต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแต่เขาอ่ะถ้าเทียบพลังงานของเขากับคุณนะเรามองว่าตัวคุณอ่ะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความขยัน
มีความอดทนมากกว่าเขาแล้วก็ดูเป็นคนที่จริงจังมากกว่าเขาแต่สำหรับตัวเขาอ่ะมันเหมือนกับเป็นพวกช่างคิดอ่ะเป็นคนที่คิดแต่พอเวลาจะลงมือทำจริงๆก็คือไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่พอปลดจะจริงจังพยายามจะจริงจังนะก็ติดเรื่องความกลัวอีกติดเรื่องความกังวลเรื่องความคิดมากอีกเขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะชอบคิดคือไม่ใช่แค่คิดมากคิดเยอะนะบางทีฟุ้งซ่านด้วยซ้ำฟุ้งซ่านในเชิงที่ว่าอ่ะคิดนู่นคิดนี่อาจจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่โปรเจกต์มีอะไรในหัวมากมายเลยอะแต่ว่าพอเวลาจะลงมือทำจริงๆอะบางครั้งก็กลัวไม่กล้าบางครั้งก็กังวลเกินไปกังวลเกินเหตุบางครั้งก็คิดมากเกินไปหรือพอทำลงไปจริงๆแล้วก็ติดเล่นหรือไม่ก็แบบไม่จริงจังมากพอค่ะยังมีแบบความเป็นเดอะฟูลในตัวเขาอยู่อ่ะยังมีความแบบว่าไม่จริงจังอ่ะทำแบบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยชิวๆแล้วบางคนยังมีความติดเพื่อนยังมีเรื่องของแบบการเข้าสังคมยังต้องไปเจอเพื่อนไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันทำให้เอาจริงๆอะเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องรองมันไม่ใช่เรื่องที่สำคัญอะไรขนาดนั้นแต่ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าคนเนี้ยอาจจะจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตอะไม่เป็นแต่เอาเป็นว่าเรามองเห็นแล้วว่าเขาอะเริ่มคิดได้เขาเริ่มรู้ตัวเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาควรจะทำยังไงเนี่ยเขาเริ่มแบบมาไต่ตรองวิเคราะห์ก็หวังว่านะเขาจะรู้ตัวแล้วก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้ในเร็ววันเพราะตอนนี้ไอ้เรื่องที่รู้ตัวเนี่ยเราว่าเขารู้แล้วอยู่ที่ว่าเขาจะจัดลำดับความสำคัญยังไงอยู่ที่ว่าเขาจะปฏิบัติตัวยังไงแค่นั้นเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่ไพ่ออกมาเป็นแบบนี้คือตอนแรกก็คิดว่าเขาอาจจะงอนอาจจะน้อยใจอาจจะนอยคุณที่คุณแบบไม่สนใจเขาเพราะคุณไปสนใจแต่เรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวของคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่างอนหรืออะไรอย่างนั้นแต่มันกลับกลายเป็นความรู้สึกในเชิงที่ว่าอยากดีขึ้นอยากคุณเป็นแรงผลักดันเขาอะคุณเป็นแรงผลักดันเขาให้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นกึ่งคล้ายๆกับว่าอยากจะแข่งกับคุณแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นอยากจะแข่งขันอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ว่าเขาอยากจะเอาชนะคุณแค่เขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ดีพอคุณที่ดีขึ้นทุกวันเนี่ยถึงวันนึงคุณอยู่ในจุดที่สูงกว่าเขาแล้วเขาจะเอาอะไรไปอยู่ข้างคุณอ่ะเขาจะมีหน้าไปยืนอยู่ข้างคุณได้ยังไงในเมื่อเขายังอยู่ที่เดิมย่ำอยู่ที่เดิมแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรพัฒนาไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองอะไรสักอย่างนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่เขารู้สึกตอนนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วชมแล้วฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ